อย่างแรกนะครับเราก็ต้องพอดีได้วัสดุมาลูกค้าส่งมาให้นะครับเทสตัดอย่างแรกตัดวัสดุนะครับให้พอดีกับแผ่นรองตัดนี่คือเป็นแผ่นรองตัดของเครื่องครับนี่ยังใหม่ๆอยู่เพราะไม่ค่อยได้ใช้เราก็ติดไปเลยครับจะมีลูกศรนะครับอันนี้คือลูกศรเวลาเราใส่ไปที่ทางเข้าของเครื่องนะครับด้านหน้ามันจะเป็นลูกศรสีบอกเราก็ติดให้ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับวัสดุที่ลูกค้าให้มามันค่อนข้างจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับซึ่งมันจะยืดหยุ่นได้ต้องติดลงไปแล้วก็รีดให้เรียบอะครับเหมือนรีดสติกเกอร์ครับถ้าไม่เรียบเวลาตัดออกมามันก็ลายที่เราตัดลงไปมันก็จะไม่ตรงครับก็ติดให้เรียบอย่าให้มีฟองอากาศนะครับก็รูดไปหรือถ้าใครมีบัตรอะไรนิ่มๆก็เอามารูดก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ